้ก็เป็นอีกเช้าของอีกวันหนึ่ง แต่มาก็เงี้ยโยมหวัดดีทุกวันอันนี้คือปกติถ้าไม่เป็นนี่ไม่ปกติ แต่ว่า สำคัญว่าอยู่ยังไงให้มันคุ้มค่าอยู่แบบไหนไม่ต้องไปทุกข์มากเกินก็ทุกข์โดยสภาพของความไม่เที่ยงก็พอแล้วไม่ต้องเอากิเลสเข้าไปทุกข์ถ้าเมื่อไรเราเกิดทุกข์จากกิเลสนั่นมาจากใจมาจากใจก่อนเลยสมมติฐานเนี่ยมาจากใจเลย แต่ถ้าทุกข์มาจากร่างกายก็ว่ากันไปทางร่างกายฉะนั้นสติเราระลึกแยกออกไหมวันไหนทางกาย ไหนเกิดทางจิตถ้าไม่กำหนดรู้มันทุกข์มั่วไปหมดเลยเขาเรียกทุกข์มั่วมั่วอะไรก็ทุกข์ไปหมดมันไม่น่าอยู่ชีวิตโยมเข้าใจว่าทุกข์มั่วอะไรก็จะทุกข์ตะพึดตะพือหมดได้ยินหน่อยก็ทุกข์เห็นหน่อยก็ทุกข์รู้หน่อยก็ทุกข์กระทบหน่อยก็ทุกข์อิ่มหน่อยก็ทุกข์หิวหน่อยก็ทุกข์เย็นหน่อยก็ทุกข์ร้อนหน่อยก็ทุกข์ไม่ไหวอย่างนั้นเขาเรียกอยู่ไม่เป็นเย็นไม่ได้ต้องอยู่ให้เป็นแยกให้ชัดจะมาเตือนเสมอว่าถ้ามันยังไม่ทุกข์จริงๆอย่าเพิ่งไปรีบปรุงแต่งมันบางคนว่างเกินคิดไปคิดมาคิดจนทุกข์ว่างไอ้นี่จะมาเน้นเสมอว่าท้องอิ่มใหญ่ต้องทุกข์มีสุขใหญ่ต้องหลงมาภาวะพวงกับชีวิตที่มันอนิจจังทุกขังอนัตตามันเสียเวลารู้ไหมเสียเวลาชีวิตที่เราใช้ไปวันหนึ่งก็หมดไปวันหนึ่งชีวิตแค่วันเดียวกำหนดให้มันจริงเราทำไมไม่ใช้มันมีความสุขวันเดียววันนี้เ มื่อวานก็ผ่านมาแล้วก็วันเดียวใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึงก็เป็นการเตรียมการไว้ที่เราจะเดินไปสู่วันพรุ่งนี้หรืออนาคตทำไมเราต้องฟูมฟายกับทุกข์ด้วยตมาไม่สร้างทุกข์ใหม่ด้วยคนที่สร้างทุกข์ได้ทุกวันนี้อยู่ไม่เป็นบางคนนี่จะโกรธตะพึดแปลกนะมันของขึ้นตลอดต้องโดนไม้หน้าสามสักครั้งถึงจะลงสงบลงบ้างชอบทำเป็นของขึ้นเอะอะก็เอาละชอบเอาน้ำมันไปราดไฟทำไมอยู่ไม่เป็นแต่ว่าบ้านจะน่าอยู่ใช่ไหมสร้างซะอย่างดี
ติดแอร์ซะอย่างดีนั่งไม่ได้ร้อนทำไมไม่ร้อนมันเผาบ้านทุกวันเออเผาทำไมทุกวันเขาให้สร้างบ้านในนี้เผาบ้านไม่เอาต่อมาไม่เอาเราสร้างขึ้นมาทำไมเราไม่อยู่กันดีๆหรือปกครองกันดีๆหรือดูแลกันดีๆใช่ไหมจะไอ้ความโกรธเนี่ยอย่าไปใช้ความหลงก็อย่าไปใช้คนที่จะหลงเริ่มจากตัวเองนั่นแหละเตือนไม่ฟังบอกไม่เชื่อดื้อเอาแต่ใจตัวเองคิดก็คิดแต่ตัวเองปรุงก็ปรุงเยอะเกินแล้วก็ลงที่ตัวเองนั่นแหละต้องระวัง อย่าเยอะแต่มาใช้คำว่าอย่าเยอะหัดประมาณตนบ้างถึงมีอำนาจก็ไม่ว่าใช้ได้ทั้งหมดมันต้องไปใช้ให้มันถูกถึงมีคำพูดไม่ใช่พูดได้ทุกคำมันต้องรู้จักสงบคำบ้างนั่นแหละถึงมีความคิดก็ควรคิดในสิ่งที่ดีๆไม่ใช่คิดในแต่สิ่งที่ลบๆไม่เอามันไม่มีความสุขบางคนชอบทะเลาะนี่โรคจิตพวกนี้มีใครเป็นโรคจิตบ้างไม่รู้ตัวส่วนใหญ่ชอบทะเลาะชอบด่าชอบหาเรื่องใส่ตัวอยู่ไม่เป็นทำไมทุกข์ไม่พอใช่ไหมที่มีอยู่มันน้อยไปใช่ไหมเลยหามาใส่จังเลยโอ้โหนี่ไงโง่คือไม่รู้จักวางชีวิตไว้บ้างจะแบกอะไรกันนักกันหนาอยากแบกไหมล่ะเราก็แตงโมสักลูกแบกดูสักอาทิตย์เดี๋ยวก็บ่นว่าหนักแล้วแค่วันเดียวไม่ต้องถึง7วันหรอกแบกจนมันเน่านู่นแหละเน่าก็ไม่ต้องวางก็แบกต่อนู่นแหละจะได้มีปัญญาว่าเออทำไมเราต้องแบกไปแบกมามันเน่าอ่ะ ต่อมาไม่แบกต้องรู้จักจัดสรรแล้วก็วางอย่าไปแบกทำมาไม่ได้แบกนี่คนงานมีเป็นร้อยไม่ได้แบกก็ดูตรงไหนควรตำหนิก็ตำหนิไปก็ดูคนไหนใช้ไม่ได้จริงๆก็ให้ออกไปมากินแรงคนอื่นมันไม่ใช่อ่ะก็ดูคนไหนมีฝีมือขยันขันแข็งก็เออขึ้นค่าแรงก็ไม่เสียดายคนแบบนี้ก็เพิ่มให้เขาไปแต่ถ้าเราจะแบกมันก็หงุดหงิดได้ทั้งวันเราบอกเราไม่ได้ดั่งใจเขาทำไมก็บอกว่าเขาเองก็ไม่ได้ดั่งใจเราเพราะเขาก็อยากให้เราขึ้นเงินให้เขาตลอดจะได้ดั่งใจเขาใช่ไหมไม่ได้ดั่งใจเขาทุกครั้ง
็เหมือนกันแต่เขาเก่งกว่าเราฉลาดกว่าเราเขาก็คงไม่มาทำงานอยู่กับเราเขาคงเปิดบริษัทไปแล้วคิดแค่นี้มันก็เออใช่ไหมแต่เขาเป็นผู้รอบรู้อะไรเขาคงจะไม่มาอยู่กับเราเขาคงไม่มาทำงานหนักแบบนี้เขาคงต้องการสบายเหมือนเราเหมือนกันเนี่ยโจทย์ง่ายๆงั้นจะไปด่าว่าเขาบางคนไปด่าพ่อด่าแม่เขาเอ้าเขามาเป็นคนงานคุณมีสิทธิ์อะไรไปด่าพ่อด่าแม่เขาไปด่าบรรพชนเขามันไม่ถูกแล้วคุณไม่ถูกแล้วเขาไม่ได้มาเป็นทาสคุณแม้ทาสคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาขนาดนั้นเดี๋ยวเกิดเขาขาดสติขึ้นมาคุณเจ็บตัวไม่รู้นะตายมาเยอะแล้วไอ้ที่ใช้อำนาจมากเกินไปที่มันไม่ใช่อ่ะอย่าไปนึกว่าเราไม่ได้ดั่งใจเขาก็ไม่ได้ดั่งใจเราทุกเรื่องมันต้องมองตัวเองด้วยส่วนหนึ่งไม่งั้นมันก็ฟิลขาดได้มองแต่เขาผิดเราไม่ผิดอะไรเลยแล้วทำไมมาอยู่ด้วยกันน่ะเออก็แยกกันเสียว่าแต่เขาไม่ดีเอาก็ยังใช้เขาอยู่ทุกวันกินนอนอยู่ทุกวันมันไม่มีความสุขนะคือเข้าใจศีลมันไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันแต่เราต้องมีสติปัญญารู้ให้ทันเราก็อย่าปล่อยตัวเราเหมือนกันว่าบางทีเราก็ไม่มีศีลในเวลาไหนเอาด่าเขามีศีลไหมล่ะถามหน่อยดิถ้านึกว่าตัวเองมีศีลจริงแช่งเขามีศีลไหมคนมีศีลแช่งคนให้ตายล่ะแช่งให้คนพินาศล่ะแช่งให้คนเขาเดือดร้อนหรือเขามีแต่ให้พรคนมีศีลเออมีศีลมีธรรมอย่างนี้ใช่เนี่ยเราจะเป็นแม่มดอยู่นะยังสาบแช่งเขาอยู่ยังเป็นแม่มดพ่อมดไหมมันดีตรงไหนลองดูแล้วกันว่ายังเป็นไหมยังใช้คำหยาบยังสาบแช่งคนนั่นคนนี้ไม่เอาถ้าพูดคำแบบนั้นอย่าพูดดีกว่านิ่งซะนี่แหละคำว่าการมีสติที่จะอยู่ร่วมและการใช้ชีวิตที่ไม่แบกมากเกินไปอย่าไปแบกมากเกินทุกอย่างมันจะหนักอย่าไปแบกรู้จักวาง ให้รู้จักวางวางเป็นไหมแต่ต้องวางให้ถูกที่ไม่ใช่วางซีซัวยังไม่ใช่วางอันนั้นทิ้งคำว่าวางเนี่ยมันมีจุดตำแหน่งมันมีเวลามันมีสมัยคำนี้ต้องไปใช้ปัญญาด้วยวางเป็นไหมต้องใช้คำว่าไม่ใช่อะไรก็วางอย่างนี้คุณใช้ไม่ได้
เป็นคนที่ไม่ใช่ถ้าวางก็คือเมื่อถึงเวลาคุณก็วางแล้วเวลาเมื่อไรเอ้าก็ต้องใช้ปัญญาไงบอกมันไม่ใช่หลักสูตรตายตัวไม่ใช่งานเสร็จเมื่อไหร่ธุระเสร็จเมื่อไหร่ก็วางแล้วก็ค่อยเริ่มใหม่อีกมันมีเรื่องอีกเยอะที่เราจะต้องทำอย่างนั้นมันก็ไม่จบลากไส้ยาวมาขนาดนั้นมันไม่ใช่บางอย่างเรื่องเมื่อวานจบก็ต้องจบมันคือวันนี้ก็คือวันนี้ใช่ไหมมันต้องเข้าใจบทของการมีชีวิตไม่งั้นสับสนหมดเนี่ยใจมันถึงสบายกำหนดง่ายๆดูกายดูจิตเสร็จแล้วก็ดูการกระทำของชีวิตว่าเราทำอะไรลงไปทำอย่างผู้มีสติระลึกหรือยังระลึกอะไรผิดถูกชั่วดีบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์พรหมโลกหรือนิพพานสติระลึกระยังถ้ายังอย่าเพิ่งทำช้าอีกสักนิดหนึ่งพิจารณาก่อนใช้ปัญญามองอนาคตก่อนด้วยว่ามันจะเกิดอะไรตามมาใช้สติระลึกดูที่ว่าอดีตมันเกิดอะไรที่เราทำไปแล้วอดีตใช้สติระลึกอนาคตใช้ปัญญามองไปก่อนเพราะมันยังไม่เกิดมันต้องใช้ปัญญามองอนาคตแต่อดีตมันเกิดแล้วใช้สติระลึกว่ามันเกิดอะไรผลลัพธ์คืออะไรและส่วนปัจจุบันน่ะใช้อะไรใช้สองอย่างสติแล้วก็ปัญญาระลึกแล้วก็ต้องรู้อย่างมีปัญญาที่มองเห็นนั่นแหละแล้วค่อยทำลงไปแล้วค่อยพูดบางคนนี่เตรียมคำพูดมาก่อนแล้วคุณต้องกรองให้ดีนะมันยาดีหรือยาพิษคุณยื่นให้เขากินเนี่ยนะรู้ไหมบางทีเราใจดำโดยไม่รู้ตัวย้ายคนอื่นเขาแพ้ย้ายคนอื่นเขาพ่ายย้ายคนอื่นเขาหลีกทางก็ต้องดูด้วยว่าเราทำอะไรต้องดูด้วยว่านั้นเมตตาหรือว่าโหดร้ายดูด้วยว่าโหดร้ายไหมถ้าเข้าใจแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วสติแล้วก็ปัญญาและมันพัฒนาได้สองอย่างนี้คนจะพัฒนาชีวิตต้องพัฒนาสติแล้วก็ปัญญาแล้วก็ใช้องค์ความรู้ที่ศึกษาเราเรียนมากับประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวไว้นั่นแหละใช้สติใช้ปัญญาและองค์ความรู้และขั้นสุดท้ายใช้อะไรรู้ไหมลองตอบเองใช้ใจการตัดสินใจที่ไม่ผิดพลาดอันนี้ไม่ใช่คำเล่นนะใครตัดสินใจผิดบางคนบอกคิดจนตัวตายหรือคิดจนตายเลย จะมาบอกว่า
การตัดสินใจเนี่ยล้มเหลวหรือสำเร็จยกให้เลยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่การเดินทางและการกระทำและคำพูดนึกคิดต่อเมื่อเราไปทางผิดมันก็ล้มเหลวไปแล้วแต่เรายังไม่รู้ไงว่ายิ่งเดินไปยิ่งเดินไปมันยิ่งไม่ใช่แต่ตอนแรกเราไม่รู้ก็บอกว่าตัดสินใจผิดมันก็ล้มเหลวไปแล้วครึ่งหนึ่งก่อนพอเดินไปนั่นแหละเต็มร้อยก็เหมือนการตัดสินใจที่ถูกสำเร็จแล้วครึ่งหนึ่งแต่เรายังไม่รู้ก็ได้เพราะมันยังไม่เต็มพอลงมือทำพูดคิดตรงนั้นแหละมันเป็นตัวฟ้องว่าเป็นความเจริญหรือความเสื่อมหนทางนี้เป็นไปเพื่อสุขหรือทุกข์กันแน่ที่คุณดิ้นรนอยู่ตอนนี้ที่คุณอยากได้ใครเมียจนคุณไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วแน่หรือว่าตัดสินใจถูกเพื่อสิ่งนั้นแน่ล่ะว่าชีวิตของคุณมันใช่ต่อให้คุณไปขโมยอะไรมาที่มีค่าที่สุดคุณก็คือคนไร้ค่านั่นแหละไม่ใช่มีค่าเลยเพราะคุณกำลังฆ่าตัวเองทำลายตัวเองทำร้ายผู้อื่นคุณจะเอาค่ามาจากไหนคุณจะเอาเกียรติมาจากไหนคุณจะเอาความดีมาจากไหนมันจบแล้วคุณแสดงชีวิตที่ผิดคุณตัดสินใจที่ผิดและคุณทำสิ่งที่ผิดและอะไรคือความสำเร็จมีหรือความสำเร็จได้มาด้วยคำว่าความเห็นผิดหรือทำในสิ่งที่ผิดไม่เคยมีมาตั้งแต่ไหนมาแล้วไม่มีหรอกเมื่อรู้อย่างนี้เราจะรู้ว่าเราเป็นปราชญ์บัณฑิตหรือเป็นคนพาลหรือคนถอยวิธีคิดต่างกันนะแล้วก็จิตวางต่างกันระหว่างบัณฑิตกับคนถอยเราอย่าตีราคาเท่ากันเมื่อก่อนธรรมาเคยเข้าใจอย่างนี้บางทีเราใช้ใจเราไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ทำหรอกโอ้ยคนเราทำก็แย่แล้วนี่เรากำลังใช้ใจเราไปเท่ากับเขาไม่ได้งั้นเขาไม่เรียกคนถอยหรือคนพาลหรือคนเสื่อมหรือว่าบัณฑิตหรือนักปราชญ์มันต่างที่การกระทำไงต่างที่เราพูดต่างที่หัวใจไงหลายคนจริงๆไม่ได้โง่ที่พลาดก็คิดว่าเขาจะไม่ทำแบบนั้นใจเขาจะไม่กล้าทำเราใช้ใจเราผิดผิดที่เราใช้ใจเราบอกว่าเขาคงเหมือนเราไม่ใช่งั้นไม่มีใครโกงกันหรอกถ้าคิดเอาหัวใจของปราชญ์บัณฑิตหรือความเมตตาโลกนี้จะไม่ทำร้ายกันไม่ตำรวจ
ไม่มีหน้าที่จะจับใครเลยหมดหน้าที่เลยถึงจะว่าไม่มีหน้าที่หมดเลยลองรักษาศีลห้าให้ได้เลยจะเหลือแต่จราจรนะบอกไว้ทุกคนทิ้งอาวุธหมดแล้วประตูบ้านไม่อยากปิดก็ไม่ต้องปิดเปิดรถกุญแจก็เสียบคาไว้นั่นแหละไม่ต้องไปถอดก็ได้อันนี้ขนาดล็อกไปแล้วชั้นหนึ่งกลับมาโดนล็อกล้ออีกชั้นหนึ่งโอ้ยสองล็อกเลยหรือบางทีกลับมาเอ้ารถหายคนนะโยมเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับคนคนมันเป็นตัวสร้างคดีแล้วก็ปิดคดีคนทั้งนั้นเล่นกันเองไม่มีเสือสักตัวมาเหรอแล้วยุงก็มาจัดการให้คนทั้งนั้นเป็นผู้จัดการโลกใบนี้ตอนนี้ใช่ไหมเออโยมนึกว่าแมวหรือจัดการไม่คนเสือสิงโตอยู่ในป่าคนยังดูแลอยู่นะถ้าไม่ดูแลตายหมดนะในพานล่าหมดช้างเชิงไม่เหลือใหญ่กว่านี้สิบเท่าด้วยใช้ปืนอะไรยิงไม่รู้เห็นไหมคนทั้งนั้นแหละฉะนั้นเราต้องการอะไรศีลธรรมใช่ไหมสติปัญญาและความเมตตาแค่นี้เกินพอแล้วที่มนุษย์จะมีความสุขร่วมกันบ้านไหนไม่มีศีลธรรมก็อยู่กันลำบากถ้าอยู่ได้ก็บอกทนอยู่กันแบบไม่มีความสุขกันแล้วบ้านไหนเมืองไหนไม่มีศีลธรรมก็โอ้หวาดกลัวกันไปหมดที่โกงโกงกันก็เพราะไม่มีศีลธรรมนั่นแหละไม่ใช่ไม่มีความรู้นะชอบว่าคนชอบดูถูกคนว่าไม่มีความรู้กันจริงๆไม่มีศีลธรรมที่มันทำไม่ดีกันยิ่งมีความรู้มันยิ่งแนบเนียนด้วยผิดแบบโอ้โหกฎหมายเอาไม่อยู่อ่ะมันมีวิธีพลิกแพลงมีและหรือและหรืออยู่เรื่อยกฎหมายอ่ะเอาไว้ตีความกันแบบว่าเอาละใครใหญ่ก็คนนั้นแหละและหรือผ่านไปมีช่องคนที่ไม่มีตาสีตาสาและหรือก็โดนแบบและหรือนั่นแหละรอดกับตายก็และหรือนั่นแหละส่วนใหญ่ตีความก็จังตีไปด้านไหนก็เห็นกันอยู่ทุกครั้งไม่ใช่หรือใครมีอำนาจก็ตีไปด้านนั้นทุกคนไม่มีอำนาจตีไปพิษเสียอำนาจไปแล้วเรากำลังสอนให้คนแย่งอำนาจกันใช่ไหมเพราะอำนาจอยู่กับคนที่มีอำนาจแล้วก็เป็นฝ่ายถูกนี่ไงเราสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาไม่ใช่หรือคนรวยคือคนดีไม่ใช่หรือวันนั้นนั่งคุยกับโยมผมเห็นภาพที่คุณพูดเนี่ยผมไปออกกำลังกายคนรวยเขาให้นั่งหน้าทุกวันใครมาก็ทักอ้ออาเซียอ้อไอเฮียอ้อเท่าแก
ไอ้คนนั่งอยู่ข้างหลังไม่ได้เป็นเสียไม่ได้เป็นเฮียไม่ได้เป็นเตี่ยเลยเขาไม่ค่อยทักแต่คนนั่งข้างหน้าพอมาเอ้าตะแกเอ้าอาเซียเอ้าอาเฮียและไอ้พวกนั้นนั่งอยู่อ่ะเหมือนไม่มีตัวตนตกสำรวจใช่ไหมแต่มาพูดไม่ผิดหรอกลองถูกนอตเตอรี่ดูเดี๋ยวญาติเยอะเลยนับตั้งแต่รุ่นไหนไม่รู้อะทวดของทวดของทวดนั่นแหละมากันทวงจำได้ไหมในคืนหนึ่งเราเคยไปบ้านท่านเราเคยอุ้มท่านจำได้ไหมไอ้เนี่ยบอกนึกไม่ออกจะออกได้ไงตอนนั้น6 เดือนเองโอ้มันย้อนถึง6 เดือนเลยนะเนี่ยนับญาติและจากนั้นนะไม่เคยเห็นเลยมาเห็นตอนนี้แหละถูกนอตเตอรี่เนี่ยเราก็เห็นอยู่มันเปลี่ยนนะใจคนมันก็เปลี่ยนแม้คนถูกลอตเตอรี่ก็เปลี่ยนอยู่มาเป็น10 ปีพอถูกลอตเตอรี่เลิกดีกว่าไม่อยู่แล้วทนมานานแล้วเหม็นสาบไม่ไหวเอ้าอะไรวะมาเหม็นสาบตอนนี้หรืออ๋อเหม็นสาบคนจนโอ้โหว่าคนจนนี่กลิ่นเหม็นเลยนะไม่มีใครเหม็นสาบคนรวยเนาะเอาดูภาษาคนรวยคนรวยเวลากินเยอะเขาบอกเจริญอาหารคนจนกินเยอะไอตะกะตะกามกินมุมมามคนรวยกินเสียงดังจอบจอบโอ้โหเนี่ยเขากินอะไรอร่อยเนาะคนจนกินดังดังดูโอ้ไม่มีมารยาทเลยเนี่ยเอาสิเอาสิคนรวยโอ้โหเป็นหิดเป็นกากเป็นเครื่องเนี่ยนะเป็นโรคผิวหนังน้ำเหลืองไม่ค่อยดีคนจนดูมันสกปรกโสโครกดูดิกากเกื้อนขึ้นเฮ้ยน่ารังเกียจทำไมอ่ะภาษามันเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นมันเหตุการณ์เดียวกันนะแต่โอ้โหมันเปลี่ยนทำไมอ่ะเขายอมรับไงเขายอมรับโอ้พอรวยพูดเสียงดังโอ้ยเท่าแก่นี่พูดครบได้พูดดังฟังชัดโอ้โหไอ้นั่นพูดดังมึงอย่าพูดดังเดี๋ยวมึงเดือดร้อนเอาละเอาละอะไรอ่ะก็เขายอมรับวัตถุไงคนนี้ก็เลยเป็นคนดีไปโดยปริยายไม่รู้เขารวยมาแบบไหนไม่รู้จริงเลยไม่รู้แต่รู้ว่านี่คือสมมุติเทพไปแล้วเหรอพอรวยนี่เป็นเทพเลยนะระวังเทพจอมปลอมแล้วกันเด้อเป็นมนุษย์พอรวยปั๊บเปลี่ยนเลยแม่ใครไม่อยากรวยก็โง่แล้วให้เครดิตซะขนาดนี้กินดังก็บอกกินอร่อยอร่อยเห็นไหมกินเยอะบอกเจริญอาหารดีหมดงั้นทุกคนก็เลยอยากจะรวยทางรัฐกันจังเลยสุดท้ายก็ไม่มีศีลธรรมผิดกฎหมายกันเยอะเห็นแก่ตัวกันเยอะเราไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังมีคำว่าฟอกเงินทำไมต้องฟอกด้วยอ๋อเงินมืดไม่สะอาด
ได้ยินแต่ว่าซักผ้าให้สะอาดอันนี้ต้องไปฟอกเงินให้สะอาดเห็นไหมภาษานี้ก็เกิดขึ้นก็ต้องระวังกันนะอย่าให้มันทำร้ายเราเตือนไว้อย่าแสวงหาแบบมีโทษอย่าอยู่อย่างคนผิดกฎหมายและเราจะไม่ปกติเอาละสมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะพิจารณาอาหาร